ลีน่าจังจวกแรงครับขอให้นักการเมืองชั่วๆลอยไปกับกระทงครับคุณลีน่าจังฮะได้ไปลอยกระทงครับพร้อมกับบอกว่าขอลอยนะคะพระแม่คงคาเจ้าขาวันนี้นะคะขอลอยให้อีพวกนักการเมืองชั่วๆที่ทำงานโกหกตอแหลมเอาหน้าไม่ได้คิดถึงหัวอกหัวใจประชาชนขอให้พวกพรรคพวกเนี้ยพวกนักการเมืองเนี่ยให้หมดไปจากประเทศไทยขอให้คนไทยรวยหลังจากคลิปของคุณลีน่าจังครับได้ถูกปล่อยออกมาฮะชาวเน็ตต่างก็พากันมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเลยครับอาทิปีที่แล้วแม่ก็สร้างตำนานปีนี้ก็สร้างตำนานอีกกราบแล้วค่ะแม่ตั้งแต่ดูแม่ลีน่ามามีครั้งนี้แหละพูดตรงใจมากๆครับขอให้เป็นจริงดั่งคำอธิษฐานนะครับสาธุขอให้คำอวยพรของแม่ลีน่าจังเป็นจริงด้วยค่ะเทศกาลลอยกระทงจะผ่านไปแล้วนะครับแต่ดราม่าควันหลงยังอยู่ครับผมเมื่อล่าสุดฮะคุณแม่ลีน่าจังหรือว่าคุณแม่ลีน่าจังจันจาครับได้มีการอัดคลิปลง TikTok ส่วนตัวของเธอฮะโดยเธอครับได้มีการนำกระทงไปลอยพร้อมได้บอกว่าใครที่ไม่ดีขอให้ลอยออกไปโดยคุณลีน่าจังครับกล่าวเอาไว้ว่าวันนี้มาลอยกระทงที่สวนสันติชัยปราการค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยวิวสวยเป็นหลักหมื่นล้านวิวเลยนะคะอีกครองพดุงกรุงเกษมกระแสบรรยากาศแบบตอแหลมผู้ว่าการกทมการท่องเที่ยวเนี่ยก็ตอแหลมค่ะเมื่อกี้ฉันไปไม่มีกระทงให้ลอยค่ะดัดจริตกทมเนี่ยจะต้องมาเอากระชอนมาอะไรไม่ได้บรรยากาศมันไม่ธรรมชาติลอยกระทงของไทยเนี่ยปีนึงมีแค่คืนเดียวครั้งเดียวเขาจะมาขอพรอธิษฐานขอพรกับพระแม่คงคาคุณวะเนี่ยอะไรจะมาจัดงานก็ไม่ได้ถ้ามึงจัดแล้วมึงไม่มีกระทงขายอ่ะมึงจะมาจัดทำไมแล้วแต่ร้านที่มึงมาตั้งขายอ่ะกูไปถามเขาบอกเขาไม่ขายผู้จัดเขาไม่ขายให้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันโกหกตอแหลมแล้วประชาชนที่มาเนี่ยคลองอ่ะมันลอยมันมีไว้ลอยจะให้กูไปนั่งผลิตคลองเองเหรอที่พูดมาเนี่ยพูดถึงผู้ว่าการแห่งท่องเที่ยวประเทศไทยอีรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวคุณลีน่าจังนะครับกล่าวเสริมต่อพร้อมกับลอยกระทงไปด้วยนะฮะว่าขอลอยค่ะพระแม่คงคาเจ้าขาวันนี้นะคะขอลอยให้อีพวกนักการเมืองเชี่ยๆชั่วๆทั้งหลายเนี่ยที่ทำงานโกหกตอแหลมเอาหน้าไม่ได้คิดถึงหัวอกหัวใจของประชาชนเลยเนี่ยขอให้พรรคพวกนักการเมืองเหล่านี้ตายแห่ตายแหมกันให้หมดเลยครับไปจากประเทศไทยขอให้คนไทยเนี่ยรวยรวยรวยไอ้นักการเมืองชั่วๆพวกนี้เนี่ยที่มันออกกฎหมายมาขายชาติให้ต่างประเทศให้ต่างชาติซื้อที่ดีตรงไหนก็ได้ในประเทศไทยน่ะขอให้พวกมันตายห่าติดคุกต้องถูกในประเทศไปอยู่ต่างประเทศตายต่างประเทศไปเลยค่ะพระแม่คงคาสาธุขอรอคนชั่วรอให้นักการเมืองชั่วๆโกกินตายให้หมดจากแผ่นดินไทยเลยค่ะพระแม่ขาพระแม่คงคาขอให้คนไทยรว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 ยกันเป็นแสนล้านทุกคนไม่ต้องเป็นรอเงินหมื่นบาทรำคาญดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อไหร่จะได้ฮะไอคุณเศรษฐาหลังจากคลิปของคุณแม่ลีน่าจังครับได้ถูกปล่อยออกมาฮะชาวเน็ตต่างก็พาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยครับอาทิแรงสาบแช่งของคุณแม่ลีน่าจังในวันลอยกระทงลอยทุกลอยโศกขอให้มีความสุขรวยรวยทุกคนค่ะขอพรหรือสั่งปีที่แล้วก็สร้างตำนานปีนี้ก็สร้างตำนานอีกกราบแล้วค่ะแม่ตั้งแต่ดูแม่ลีน่ามามีครั้งนี้พูดตรงใจมากๆครับขอให้เป็นจริงดังคำอธิษฐานครับพูดถูกใจมากแม่ขอคำอธิษฐานจงเป็นจริงทุกประการค่ะสาธุขอให้คำอวยพรของคุณแม่ลีน่าจังเป็นจริงด้วยค่ะขอให้คำอธิษฐานของลีน่าจังจงเป็นจริงด้วยเถิดครับโดยจากกรณีนี้นะฮะเคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ด้วยครับที่ WHA ครับลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินกว่า250ไร่ให้กับช้างอานออโต้ครับค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่สัญชาติจีนตั้งโรงงานผลิตยศตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยผู้บริหารเผยนะครับช้างอานออโต้เนี่ยจองที่ดินเพิ่มกว่า300ไร่แล้วครับและกำลังดีลลูกค้ารายใหญ่อีก600ไร่พอเพิ่มเป้าหมายขายที่ดินปีนี้ทุบสถิติใหม่ 2,750 ไร่จนเกิดดราม่าขายที่ดินให้ชาวต่างชาติต่อมาครับหรือจะเป็นกรณีก่อนหน้านี้สำหรับนโยบายเรือธงดิจิตอล 10,000 บาท
ทีจนแล้วจนรอดนะฮะคุณผู้ชมยังไม่มีบทสรุปสักทีเลยครับจงต้องเกิดการชุมนุมเงินหมื่นเกิดขึ้นจนเพื่อไทยนะฮะรับม็อบหมุนแจงเงินหมื่นดิจิตอลจุลพันธ์ยันฟันข้อมูลรอบด้านแต่เขาก็กระซิบมานะครับว่าม็อบเงินหมื่นเนี่ยก็เป็นการหน้าม้าของเพื่อไทยเหมือนกันนะฮะเราเล่นกันต่อครับนอกจากนี้คุณแม่ลีน่าจังฮะยังได้มีการออกมาไลฟ์พูดคุยเพิ่มเติมอีกนะครับว่านี่เป็นการจัดงานครั้งแรกของคลองพดุงกรุงเกษมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นคนจัดขอบอกเลยว่าจัดได้เฮงซวยที่สุดคือถ้าสมมุติว่าไม่อยากให้มีการจัดประเพณีลอยกระทงเนี่ยก็ไม่ต้องจัดไหมที่จัดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า1นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเขามาเที่ยวมันจะทำให้อะไรมันจะทำให้คนมาเที่ยวและนำเงินตราเนี่ยเข้าประเทศแล้วประชาชนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยถึงจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่เอางบประมาณมาจ้างออร์แกไนซ์มาจัดออร์แกไนซ์มายืนอยู่ตรงนั้นบ้างฝั่งนี้10คนฝั่งนู้น10กว่าคนจัดไปทำไมไปบังคับร้านค้าไม่ให้ขายกระทงแล้วคนจะไปลอยน้อยคนที่เขาจะเตรียมกระทงมาจากบ้านฉันถามคนที่มาลอยข้างๆวันเนี่ยเธอเขาบอกเขาซื้อกระทงมาเท่าไหร่เขาบอกซื้อมา50 2คนเนี่ยผัวเมีย100 1 2ใบ100คุณผู้ชมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแล้วเขาก็มาอธิษฐานขอพรกับพระแม่คงคามันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยถ้าผู้ว่ากทม.ขี้เกียจเก็บขยะแล้วก็ไอ้ตรงท่ามหาราชอ่ะนะคะด้านหน้าเนี่ยก็แกล้งไปปิดไฟด้วยตรงทางเท้าเพื่อแกล้งให้แม่ค้าแม่ขายเนี่ยขายของไม่ได้คุณผู้ชมถ้าไม่อยากจัดขนาดนั้นเนี่ยประกาศออกมาเลยให้รัฐบาลเนี่ยประกาศออกมาเลยว่ายกเลิกประเพณีลอยกระทงจบแค่นั้นเองและนี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นครับลูกเพจของเรามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่ออัปเดตข่าวสารได้ทันก่อนใครๆนะครับ